ัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตายชนบทมาแล้วเพื่อนๆมาเด้อตำอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเซลลรี่หรือว่าอะไรนะก้านขึ้นช่ายก้านขึ้นช่ายภาษาเยอรมันเขาเรียกก้านแบบก้านแบบก้านก็มีแบบหัวก็มีเนาะบ้านเรามีแบบใบเนาะยายกินเปล่าๆยายเห็นมันกรอบดียายก็เลยลองเอามาตำดูมาเด้อเผ็ดดูใบเอาไปยำเนาะอันนี้ดอกไอ้นั่นดอกบรอกโคลีไม่แต่สุกเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยเนาะไม่ได้กินนะเราส้มตำเดี๋ยวที่นี่เราไปกินอยู่เมืองไทยเสื้อตัวเดิมอย่าว่ากันเด้ออยู่เมืองนอกเสื้อตัวหนึ่งใส่ได้หลายน้ำหนาวเสื้อตัวหนึ่งใส่ได้หลายวันตำแล้วน้ำมันออกมาตอนแรกไม่มีน้ำตอนนี้มีน้ำน้ำเยอะอร่อยดีเพื่อนอากาศดีเรียบมากนั่งข้างนอกเผ็ดนั่งข้างนอกแสงมันจะไม่ค่อยให้เท่าไหร่เนาะจะได้บรรยากาศ
น่นอนไม่แก่มันจะพักอันข้างบ้านข้างบ้านอีกข้างหนึ่งนะไม่ใช่ข้างบ้านที่เคยมาเก็บผลไม้บ้านใหญ่พี่น้องเขาโอ้ยเผ็ดวันนี้กินน้ำเข้าไปเยอะเลยเผ็ดเก็บเพชรใส่พริกเยอะเกินมาเตือนกันบ้างเลยแต่ก็อร่อยนะอร่อยอยู่ใช้ได้อยู่มันกรอบมากเลยอะขนมจีนเยอะๆก่อนแก้แพ้ขนมจีนก็ร้อนอีกต่างหากเนาะเห็นดอกกุหลาบอยู่ดอกหนึ่งอยากกินเด้ดอกกุหลาบมากินกับส้มตำอร่อยรอบกรอบเขากินเพื่ออะไรนะไอเนี่ยยายก็ไม่รู้เห็นเขาไปปั่นกินกันนะใน YouTube ยายเห็นยายไม่ปงมาปั่นแล้วมาเอากินอย่างนี้ล่ะเอามาตำเอามากินเป็นผักกับน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยอากาศอย่างเงี้ยอยากหาเห็ดเด้อ เดี๋ยวอ่อนแฟนให้ส่งไปหาเห็ดก่อนคนอื่นเขาไม่ไปหาแล้วเขาได้เยอะแล้วก็ไม่มีที่แช่ยายก็ได้เยอะแต่ว่า
มันสนุกดีเนาะแต่เห็ดเริ่มหมดแล้วยายรู้ว่ามันเริ่มหมดแล้วมันจะขึ้นมาอีกหรือเปล่ามันก็ไม่รู้นะเห็ดนะมันจะขึ้นเดินมืดเดินหงายมันไม่ขึ้นมันจะขึ้นเดินมืดมันขึ้นอยู่เดินง่ายแต่มันไม่เยอะมันไม่สวยมาขึ้นต่อตอนไลฟ์สดสีสันแดงตัวต่อมากินองุ่นแค่นี้แหละเพื่อนๆเผ็ดยายๆกินต่ออีกนิดนึงแต่ว่ากินแบบช้าๆใจเย็นๆยายทำชุยๆไม่เป็นนะยายเลยต้องรีบกินไม่เวลายายกินข้าวเวลายายกินโชว์จะกินเร็วเพราะว่ากลัวคลิปยาวก็เลยรีบกินถ้าเราแบบว่ากินแบบว่าไม่ถ่ายคลิปเราก็ละเออละเฮ้ยลอยนวลหยิบกินทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้แหละคิดถึง